นี่คือหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ระดับโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกอีกต่างหากเป็นเมืองที่ผสมผสานนะครับระหว่างวัฒนธรรมของจีนและตะวันตกและถือว่าเป็นเมืองที่ถ่ายรูปสนุกมากมีจุดถ่ายรูปเท่ๆมีรถรางสวยในทางข้างใกล้ชิดมีสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และโมเดิร์นในเมืองเดียวกันและเราจะไปอัปเดตที่นี่กันนี่คือฮ่องกงในปี2023ขอต้อนรับทุกคนครับกลับเข้าสู่โกเว้นโกอีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่ฮ่องกงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ฮ่องกงอย่างที่รู้กันนะตอนนี้เขาเปิดสมบูรณ์น่าจะ 100% แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นวันแรกที่เขาให้ถอดหน้ากากอนามัยได้นะครับนี่คือตอนเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจก่อนเข้าก็คือเข้าได้ปกติเลยฟรีวีซ่าคนไทยนะฮะก็เราจะมาอัปเดตกันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาฮ่องกงนี่คือนานมากนะแบบหมู่หลายปีมันน่าจะมีประมาณแบบ 3-4 ปีได้นะครับครั้งสุดท้ายที่มาคือไปดิสนีย์แลนด์นะมาดูกันครับอัปเดต2023เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆที่น่าสนใจอะไรบ้างนะก็รอดูกันนะครับสำหรับทริปนี้ในฮ่องกงนะฮะและแน่นอนนะครับว่าก่อนเดินทางทุกครั้งเนี่ยนะครับผมเองจะต้องทำประกันการเดินทางก่อนเดินทางเสมอครับและทริปนี้ครับอย่างที่คุณรู้กันนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะผมมากับชับครับเที่ยวทั้งทีให้พี่ชับดูแลนะฮะสิ่งที่คุณจะได้รับจากพี่ชับนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายซับตัวจริงเลยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครอบคลุมจำนวนประเทศที่มากกว่าใครนะครับเจ็บป่วยอุบัติเหตุไม่ว่าจะอยู่ช่วงอายุไหนรับค่ารักษาพยาบาลแบบเต็มๆนะครับเที่ยวบินหรือกระเป๋าดีเลย์เนี่ยก็สามารถเคลมได้แบบเหมาเต็มจำนวนเลยแล้วก็ที่สำคัญครับถึงแม้เราเนี่ยนะจะมาเที่ยวใช่ไหมไม่ได้อยู่บ้านนะครับที่บ้านเราได้รับความคุ้มครองไปด้วยนะครับเคลมไวภายใน7วันเท่านั้นนะครับแค่ส่งเอกสารให้ครบถ้วนและมีสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยครับก็เรียกได้ว่ามาเที่ยวทั้งทีเนี่ยสบายใจและครบทุกเรื่องแบบนี้นะฮะโอเคครับก็เหมือนเดิมครับเราอยู่กับชับนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ฮ่องกงจะมีอะไรบ้างไปผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักฮ่องกงกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องเล่าก่อนว่าฮ่องกงเนี่ยนะถือว่าเป็นต่างประเทศที่แรกนะครับที่ผมเคยไปด้วยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเคยพามาเที่ยวฮ่องกงนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนนะครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนที่ประกอบไปด้วยคาบสมุทรเกาลูนเกาะฮ่องกงและดินแดน New Territory นะครับซึ่งเป็นดินแดนส่วนใหญ่ของฮ่องกงนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับฮ่องกงเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7.5 ล้านคนนะครับซึ่งในอดีตนี่นะครับฮ่องกงเนี่ยเคยอยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษมาก่อนคือต้องเล่าย้อนไปในอดีตนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเกาะฮ่องกงเนี่ยครับเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเท่านั้นเองแต่ว่าในช่วงปี1839ครับจีนกับอังกฤษเนี่ยก็ได้มีปัญหาเรื่องการค้าฝิ่นกันและจากปัญหานี้แหละครับทำให้เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่1ขึ้นมาและในปี1842ครับจีนก็ได้พ่ายแพ้กับอังกฤษและจำเป็นต้องยกเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญานานจริงซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศจีนสักเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นแต่พอหลังจากจบสงครามนี้ไปครับความขัดแย้งเรื่องฝิ่นก็ยังไม่สิ้นสุดครับเลยนำมาสู่สงครามฝิ่นครั้งที่2ในปี1856จนถึงปี1860และจีนก็พ่ายแพ้ต่ออังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับจีนก็ต้องจำใจยกคาบสมุทรเกาลูนให้กับอังกฤษตามอนุสัญญาปักกิ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเกาะฮ่องกงกับคาบสมุทรเกาลูนเนี่ยก็เริ่มมีความแออัดเกินไปสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับในปี1898อังกฤษจึงได้มีการเจรจากับจีนครับเพื่อทำการเช่าดินแดน New Territory นะครับเป็นเวลายาวนานถึง99ปีและเมื่อครบกำหนดครับอังกฤษก็ได้ส่งคืนฮ่องกงทั้งหมดให้กับจีนในวันที่1กรกฎาคมปี1997และฮ่องกงก็พัฒนาจนกลายมาเป็นฮ่องกงอย่างในปัจจุบันที่เราเห็นแบบนี้นี่เองครับตอนนี้เราอยู่ที่จินซาจุ่ยนะฮะและนี่คือเบลพัทครับผมเราจะไปหลายๆจุดเนาะจริงมันเป็นจุดที่มีอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่าแค่จะพาไปดูปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันยังน่าถ่ายอยู่อีกไหมคือเราจะไปเน้นไปที่จุดถ่ายรูปเป็นหลักเนาะตอนนี้โหจินซาจุ่ยคนเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกไปคนกลับมาเที่ยวฮ่องกงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยเปิดประเทศแบบไม่ต้องตรวจไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องกักตัวอะไรทั้งนั้นไอ้เรื่องใส่หน้ากากเนี่ยเรามาถึงวันที่เขาประกาศวันแรกเลยว่าให้ถอดหน้ากากได้อย่างเป็นทางการแล้วคือความตลกก็คือว่าปกติเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเกาหลีเขาประกาศให้เลิกใส่คนญี่ปุ่นเกาหลีส่วนไหนก็ยังใส่อยู่นะแต่ที่ฮ่องกงเขาประกาศว่าให้เลิกใส่คนส่วนใหญ่ถอดหมดฮะถอดหมดก็ยังมีคนที่ใส่แต่น้อยน้อยมากวัยรุ่นคนแก่มีอายุถอดหมดนะฮะทุกคนแบบฟรีดอมอะไรเงี้ยเจ๋งดีฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางในฮ่องกงเนี่ยจะใช้บัตรออคโตพัสนะซึ่งจริงเราซื้อมาแล้วแหละแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่เท่ให้ดูฮะบัตรออคโตพัสหน้าตาเป็นแบบนี้เว
วลาซื้อครับซื้อได้ที่สถานีใต้ดินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น visitor center เนี่ยราคา200ฮ่องกงนะฮะก็คือ50บาทเป็นมัดจำ150เนี่ยเป็นเงินทีนี้ใช้จ่ายอะไรทุกอย่างใช้บัตรนี้ได้หมดแต่ทีเนี้ยเราอยากได้บัตรใหม่นะเพราะว่าที่เซเว่นก็มีขายแล้วก็บอกว่าเหมือนเซเว่นบัตรจะสวยกว่าด้วยนะเดี๋ยวไปดูเซเว่นกันสำหรับฮ่องกงเนี่ยครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เที่ยวง่ายมากๆนะแล้วก็เดินทางสะดวกมากเช่นกันเพราะว่าเขามีรถสาธารณะที่เรียกได้ว่าครอบคลุมนะครับรวมถึงวิธีการใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ยากนะอย่างเช่นเราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวใช่ไหมก็ไม่ต้องพกเงินหรือเหรียญให้ยุ่งยากนะครับเขาก็ไปแลกบัตร Octopus นะครับใบเดียวสามารถเดินทางได้ทั่วฮ่องกงเลยครับโดยบัตรใบนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่รถไฟรถรางรถเมล์และเรือข้ามฟากรวมไปถึงสามารถใช้ซื้อของในร้านค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆได้ด้วยหรือจะใช้จ่ายเพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถใช้ได้เช่นกันคือหลายๆที่ในฮ่องกงเนี่ยนะครับรองรับการชำระเงินผ่านบัตร Octopus กันหมดเลยนะมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันต้องไปซื้อที่ไหนใช่ไหมบัตรนี้ครับจะมีขายที่เคาน์เตอร์ Airport Express นะครับที่สนามบินและที่ Customer Service Center ที่สถานีรถไฟนะครับหรือจริงๆนะครับจะซื้อ 7-Eleven ก็ได้นะครับจะได้ลายสวยหน่อยนี่ฮะอันนี้ไปซื้อมาแล้ว Octopus นี่คือบัตรที่ซื้อใน 7-Eleven นะ39ฮ่องกงแต่ว่าบัตรนี้ก็จะเป็นการจ่ายค่าบัตรไปเลยนะครับไม่มีมัดจำนะแต่เนี้ยจะ50แต่ว่าเป็นมัดจำนะเอาคืนได้บัตรสวยกว่านะครับจ่าย39ไม่มีเงินในนี้อันนี้จะไม่มีเงินต้องไปเติมก่อนดูน่ารักแต่ถ้าแบบออริจินอลเนี่ยก็จะเป็นถ้าใครจะมาเที่ยวฮ่องกงครับผมแนะนำครับให้ทำไว้เลยนะสะดวกมากโอเคฮะสถานีที่เราถึงไปทางนี่คือสถานีชอยฮังแต่จะไปตรงลานจอดรถที่เขาถ่ายรูปกันนะตอนนี้ข้างหน้าก็เสียงดังดีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่คนเดียวเหมาหมดไม่เกรงใจใครและอย่างที่รู้นะครับว่าฮ่องกงเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยรู้ไหมครับว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับโดยการจัดอันดับในปี2022ของ EIU นะครับหรือว่า Economic Intelligence Unit นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จะมีการวิจัยและก็วิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยฮ่องกงนะครับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับที่4ของโลกยังไม่พอครับการจัดอันดับในปี2022ของ ECA International นะครับที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจก็ได้จัดอันดับให้ฮ่องกงนะครับเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับชาวต่างชาติแพงที่สุดในเอเชียและแพงเป็นอันดับที่2ของโลกเป็นรองแค่นิวยอร์กแค่นั้นเลยนะซึ่งเขาเนี่ยก็วิเคราะห์นะครับว่าจากทั้งค่าที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายต่างๆราคาสิ่งของรวมถึงเรทค่าเงินของชาวต่างชาติด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถึงแม้ค่าครองชีพจะสูงเนี่ยแต่ว่าค่า GDP ของฮ่องกงก็สูงเช่นกันครับซึ่งมีจำนวนเกือบ100คนเลยนะครับที่มีทรัพย์สินสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีจำนวนเยอะมากครับจริงเท่าที่ดูคือตรงนี้มันไม่ใช่แบบที่เที่ยวมันคือชุมชนเป็นห้องปกติที่มันมีตึกสูงๆป่ะใช่หรือว่าอ๋อนี่ไงบนนั้นลานบนนั้นข้างบนมันจะมีสนามบาสครับคือบนนั้นอ่ะมันสวยขนาดที่ว่ามีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะฮะใช่แต่ว่าสีมันดูเริ่มจืดๆป่ะอาจจะต้องแบบโดนแดดเลียจะต้องแต่งเพิ่มนิดหน่อยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันครับว่ามันเป็นที่ไม่ได้ปิดอะไรนะฮะโอ้ไม่มีคนเลยเนี่ยมีแต่ผ้ามาตากก็คือมันเป็นสนามบาสอ๋อนี่ไงแล้วคนก็จะมาถ่ายรูปกับแบ็คกราวด์ตึกต่างๆด้านหลังนะฮะนี่เพราะตึกมันแบบโหตึกมันใหญ่มากมันเลยสวยไงนี่แหละคือที่มาว่าทำไมคนถึงชอบมาถ่ายรูปกันเนี่ยผมว่าตรงแฟนบาสเนี่ยสวยคือก็ทำสนามบาสสวยมากนะจริงๆถ้าเอาโดรนมาถ่ายมุมสูงเนี่ยก็น่าจะได้ภาพเจ๋งๆอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราเน้นแบบง่ายๆครับถ่ายพอร์เทรตเพราะว่าสนามนี้ไม่มีคนเล่นนะนี่แล้วก็ถ่ายอันนี้เลยป้ายนี้ฮะแล้วทุกคนพบกับเซตรูปที่ชอยฮังเอสเตทคาร์ปาร์คครับโอเคฮะที่นี่ก็อย่างที่เห็นครับถ่ายรูปมาสวยมากเนาะแล้วก็มันเป็นหลังคาของลานจอดรถของเขานะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็เป็นที่พักอาศัยใช่ไหมข้อดีคือผมว่ามันเป็นเหมือนแบบ public space ของคนแถวนี้ด้วยคนก็จะมานั่งเล่นกันเล่นออกกําลังกายเล่นบาสถ่ายรูปแล้วก็นี่มีเอาดอกไม้มาตากแห้งด้วยนะก็ดีนะกิจกรรมเยอะดีไปฮะเดี๋ยวเราไปอีกจุดนึงใกล้ๆกันนี้ถ่ายตึกเหมือนกันไปโอเคฮะ
ย้ายมาตรงนี้เขาเรียกว่าปิงเช็คเอสเตทคือมันเป็นตึกที่อยู่อาศัยเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงกลางมันจะเป็นช่องขึ้นไปสูงๆนะแล้วก็ถ่ายรูปให้เล่นวายเนี่ยมันจะแบบเห็นเป็นโค้งตึกหมุนเกลียวขึ้นไปสวยงามถ้าเขาให้เราเข้านะเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนว่าสถานการณ์ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันมา 4-5 ตึกนะตรงเนี้ยที่เป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วก็ส่องขึ้นไปก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ฮะแล้วเวลาถ่ายรูปก็จะเป็นติดๆคนก็จะถ่ายรูปมาต้องใช้เล่นวายมากๆครับซึ่งผมอะเล่นวายหายไปอันนึงเหมือนลืมหยิบมาก็เลยมีรูปประมาณนี้เท่านั้นฮะเดี๋ยวทุกคนดูนะฮะแล้วนั่นทั้งหมดก็คือภาพที่เราได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็ใครที่แบบชอบถ่ายตึกสายตึกเนี่ยตรงนี้คือเป็นตึกที่แบบมันเป็นเปอร์สเปกทีฟนะฮะมีแสงส่องลงมาแล้วก็ได้ในมุมมองที่แบบว่าเหมือนถูกดูดไปมิติส่วนใหญ่คนนะเขามาตัดต่อรูปเครื่องบินไปใส่ข้างบนมันก็เลยแบบโอ้ดูเท่จังเลยอย่างเงี้ยก็เป็นจุดนึงที่คนเดินมาถ่ายรูปครับสรุปคือเดินเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันจะมีตรงนึงมีรั้วกั้นตอนแรกผมตกใจนึกว่าเขาห้ามอ๋อไม่ใช่เขามีก่อสร้างข้างบนเขาก็เลยกันคนเดินไปตรงกลางครับมันจะได้แบบเผื่อมาอันตรายนะโอเคฮะเราจะไปจุดต่อไปกันและนี่คือฮ่องกงฮะเลยมาอีกหน่อยครับตรงนี้ชื่อว่าลบวาแต่ว่าเราต้องไปตรงเซาเอสเตทซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนที่ร้านจอดรถเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นแบบย่านแบบคนอยู่อาศัยเหมือนกันนะที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมันจะเป็นตึกสูงๆนะฮะแบบเต็มไปหมดเลยผมและคนก็อยู่กันบนตึกเนี่ยฮ่องกงมันเป็นเกาะที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็แออัดพอสมควรที่อยู่อาศัยก็เลยนะถึงแล้วนะฮะนี่ฮะคือจุดที่เขาชอบถ่ายอุ้ยตอนนี้แสงกำลังสวยเลยดูดิทุกอย่างเป็นเส้นๆๆไปหมดอันนี้ก็คือล็อกวาซาวเอสเตทนะคนขึ้นมาถ่ายรูปกันโอเคฮะบนนี้ก็คือเป็นชั้นดาดฟ้าของลานจอดรถนะฮะก็เมื่อกี้ก็เดินขึ้นมาได้เลยนะปกติไม่เห็นก็มีปัญหาอะไรนะฮะคือผมระแวงเขาว่าบางครั้งอ่ะบางที่เขาแบบไม่ให้คนขึ้นเลยก็มีเพราะคนไปถ่ายเยอะๆใช่ไหมแต่บางที่เขาก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็จะขึ้นก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาที่พวกนี้เราอาจจะต้องให้ความเคารพนะครับอย่าบกเวกบกไปเสียดังเพราะว่ามันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวจริงๆนะฮะมันเป็นแบบพื้นที่สาธารณะก็จริงแต่ว่าเป็นมีคนอาศัยอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องให้ความเกรงใจนิดนึงนะฮะอย่างไอ้ตรงมุมเนี้ยก็สวยนะที่คือถ่ายไปเห็นตึกเนี่ยเป็นสีส้มๆแล้วก็ถ่ายไปปึ๊บแบ็คกราวด์ข้างหลังก็เป็นตึกสูงๆเอาเลนส์วายมาถ่ายนะทุกคนมันจะสวยมากส่วนจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเหมือนเขาแค่ออกแบบไว้ให้คนนั่งเล่นอะเฉยๆแต่ว่าเขาดันทำเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอมันสะท้อนกระแดดมันจะเป็นซีๆๆๆๆแล้วก็มันเลยสวยเฉยอะแล้วกลายเป็นแบบจุดที่แบบช่างภาพชอบมาถ่ายรูปใช่คนมาถ่ายรูปกันเพราะมันสวยนี่แหละแล้วก็แนะนำให้มาตอนที่มันมีแดดอย่างเงี้ยทิ่มๆหน่อยอะมันจะทำให้เกิดเป็นลายของเงานะฮะเป็นเส้นๆๆๆเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะดูแบบเฮ้ยดูเท่ดูอาร์ตแม้เราจะไม่อาร์ตเลยก็ตามนะฮะนี่คืออีกจุดหนึ่งครับจุดที่3ฮะ Very good ฮะได้รูปแล้วไหมฮะยังไม่ได้ดูเลยครับได้รูปไปแล้วนะเขาแค่ทำเป็นรูปยังไม่ได้ลงไม่ดูแต่นี้ถ่ายได้อีกไหมได้ไหมไม่มีคนนะตรงนี้มันมี2เลเวลนะลองมาดูแล้วกันก็นั่งรถมาไกลนิดนึงแต่มาได้ฮะนั่นมีรถเมย์มาถึงนะทุกคนโอเคแล้วฮ่องกงนะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่น่าสนใจเช่นกันครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยมีบันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยนะเขาจะเรียกบันไดเลื่อนนี้ว่า Central Mid Level นะฮะซึ่งเปิดใช้มาตั้งแต่ปี1993แล้วครับโดยมีความสูง135เมตรและมีความยาวเป็นระยะทาง800เมตรและมีคนใช้บันไดเลื่อนนี้มากถึง 80,000 เที่ยวต่อวันนะครับและนอกจากนี้ครับเรื่องอาหารที่ฮ่องกงเนี่ยก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะเพราะฮ่องกงเนี่ยนะครับมีอาหารที่หลากหลายครับและยังถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งติ่มซำอีกด้วยจริงๆเมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากมณฑลกวางตุ้งเนี่ยที่อยู่ทางใต้ของจีนซึ่งฮ่องกงเนี่ยครับก็อยู่ทางใต้ของจีนเหมือนกันใช่ไหมติ่มซำก็เลยกระจายมาถึงฮ่องกงด้วยนั่นเองโดยคำว่าติ่มซำเนี่ยนะครับมาจากภาษากวางตุ้งซึ่งมีความหมายประมาณว่า touch the heart นะครับหรือสัมผัสที่ใจซึ่งปัจจุบันนี้ครับเมนูติ่มซำเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่หาทานง่ายเรียกได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมของชาวฮ่องกงรวมถึงทั่วโลกเลยแหละจะบอกว่าใครแบบชอบถ่ายรูปพวกปักตึกอะไรเงี้ยนะที่นี่แบบถ่ายรูปสนุกมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะไปตรงหลงหวาเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์คือปวดฉี่มากก็เลยแบบต้องแวะนะฮะเวลามาฮ่องกงเนี่ยมันจะไม่ได้มีห้องน้ำสาธารณะเยอะเท่าไหร่นะจ๊ะความรู้สึกผมมันจะไม่เหมือนญี่ปุ่นแต่ในห้างก็มีแน่
แล้วในฮ่องกงห้างมันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปวดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการเสิร์ชหาห้างสรรพสินค้าเอาแล้วก็ไปเข้าในห้างจบไปฮะโอเคฮะทุกท่านตอนนี้เราย้ายกลับมาที่ย่านซิมซาจุยนะแล้วนอนแถวนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมากินฮอตพอตก็คือไม่มีอะไรเบลอยากให้เขาอยากกินต้มหม้อไฟร้านอะไรร้านชื่อภาษาจีนล้วนเลยใช่อ่านว่าไหนบอกว่าอ่านเป็นต้องเปิดพิมพ์ก่อนมันลืมแล้วว่าตัวจีนร้านนี้ป่ะร้านไม่เรียนหรือไม่ใช่ร้านโน้นหรือร้านนี้ร้านไหนไม่รู้ฮะก็คือไม่รู้สักร้านร้านนี้นะครับ Meet at Hot ก็คือเจอกันที่หม้อไอ้หนุ่มไม่ได้ทำมาไปขึ้นไปเขามีความลังเลว่ะเขาแบบหรือจะเอาเนื้อย่างร้านหน้าค่าเป็นเนื้อย่างดูคะแนนรีวิวไหมดูคะแนนรีวิวก่อนนะครับปกติผมชอบกด Google เล่นนะดูว่าแบบรีวิวมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าโอเคก็อาจจะเลือกเลยถึงแล้วนะฮะสรุปกินร้านหม้อไฟนะมีไอดอลเต็มร้านตอนนี้คือทั้งร้านเต็มไปด้วยรูปไอดอลผู้ชายนะพี่ว่านี่ไม่น่าใช่ปกติของร้านนี้นะฮะหรือวันนี้เขามีมีตติ้งสรุปกลับลงมาร้านเนื้อย่างข้างล่างเพราะว่าร้านเมื่อกี้เป็นร้านมีตติ้งน่าจะเป็นอีตติ้งไอดอลสักวงหนึ่งฮะผมก็ไม่มั่นใจเอาว่าร้านนี้เลยแล้วกันนี่ฮะสั่งเนื้อไป3อย่างครับมีลิ้นมี A4แล้วก็มีริบชังแล้วก็มีหอยของเบลราคาตอนนี้ทะลุไปประมาณ 7-800 ฮ่องกงนะประมาณ 4,000 บาทแล้วนะนี่คือค่าของชีพฮ่องกงนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือร้านดีๆด้วยแหละเป็นร้านแบบดีๆเป็นแพงเนื้อแพงถ้ากินสตรีทฟู้ดจริงก็ประหยัดได้เยอะมาแล้วฮะนี่คือลิ้นวัวครับสดๆจากเตาน้ำจิ้มมันจะหวานๆหน่อยป่ะลองชิมอ่ะอร่อยดึบๆรสชาติแบบดีก็ใช้ได้ฮะอันนี้ลิ้นวัวนะครับแต่ว่าอันนี้หั่นเป็นแบบเหลี่ยมอันนี้เหรอดึบๆอร่อยแต่แบบแผ่นอร่อยกว่าvery good มาชิมเนื้อบ้างดีกว่าฮะมาดูว่าแบบจะได้ไหมอันนี้เป็นบีฟชักนะครับชักเงียวๆใช้ได้แต่ยังไม่ดีเท่าลิ้นต้องมาลอง A4 ดีกว่าฮะ A4 Rib Eye นี่ฮะลายเป็นอย่างนี้ A4 Rib Eye นะตัวแพงของร้านนะมาดูกันมาเนื้อ A4 นะฮะ Rib Eyeจิ้มปึ๊บนุ่มเบาละลายเวดีละลายหายไปในปากดีเรียบร้อยครับเช็คบินมาประมาณ900ดอลลาร์ฮ่องกงก็คือ 4,000 กว่าบาทตัวคนละ 2,000 อร่อยแต่แพงนะครับแต่อร่อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยนะแต่ไม่ได้กินเยอะมากแต่แพงแหละแต่ว่าอร่อยก็บวกค่าของชีพบวกอะไรไปอีกนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าที่พักไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะพาไปต่อจุดอื่นๆกันนะไปแล้วอะไรอะมุมอะไรเนี่ย สวัสดีครับทุกคนนะฮะกำลังเดินไปตรงคอสเวเบย์นะฮะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโซนที่มันมีรถแทรมรถแทรมคือรถรางนะครับของฮ่องกงเนี่ยแล้วมันก็เป็นหนึ่งในรถที่เขาจะขับนั่งชมวิวกันแต่ที่สำคัญคือมันถ่ายรูปน่ารักดีเพราะนั้นถ้าใครมาฮ่องกงเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาดูรถแทรมด้วยนะฮะพาทุกคนนะไปลองนั่งรถแทรมรถรางของฮ่องกงหรือว่านั่งไปทับสถานีต่อสถานีแล้วกันมันเหมือนมานั่งชมเมืองอ่ะมี2ชั้นอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นชั้น2นั่นแหละหรือเปล่าถ้าอยากชมเมืองคงขึ้นชั้น2แหละเดี๋ยวไปดูขึ้นมาตรงกลางก่อนนะครับก็คือใช้อันนี้ข้ามไปตรงกลางแล้วก็จากตรงกลางเนี่ยค่อยขึ้นรถไปรถมาแล้วแต่ไม่จอดซะด้วยจอดแต่ว่าไม่ทันเลื่อนไหลคันต่อไปก็ได้
เวลาที่เรามาเที่ยวฮ่องกงเนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งที่เป็นภาพจำที่ทำให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และก็แตกต่างจากที่อื่นเลยครับนั่นก็คือรถรางนั่นเองรถรางเนี่ยนะครับเป็นคมนาคมของฮ่องกงที่มีมานานมากแล้วนะครับและสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1904ซึ่งเป็นช่วงที่ยังอยู่ในการปกครองของอังกฤษนั่นเองพอฮ่องกงเนี่ยนะครับมีจำนวนประชากรที่มากขึ้นและเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเขาก็เลยสร้างรถรางขึ้นมาครับโดยรถรางขบวนแรกครับมีจำนวนถึง26คันและจริงๆแล้วเนี่ยนะถูกสร้างขึ้นที่อังกฤษด้วยนะครับแล้วค่อยนำมาประกอบที่ฮ่องกงซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นรถรางชั้นเดียวอยู่เลยนะและต่อมาเนี่ยปี1912ก็ได้มีการเปิดตัวเนี่ยเลยครับรถราง2ชั้นเป็นคันแรกที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีหลังคาแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับจนนำมาสู่รถรางอย่างในปัจจุบันนั่นเองแล้วที่ฮ่องกงเนี่ยนะก็ไม่ได้มีแค่รถรางที่วิ่งบนพื้นดินเท่านั้นนะครับเขายังมีเดอะพีคทรัมนะครับที่เป็นรถรางกระเช้าไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี1888ซึ่งถือเป็นรถรางกระเช้าไฟฟ้าสายแรกในเอเชียเลยแหละขึ้นมาแล้วนะโยกเยกดีนะสวยนะครับข้างๆไร่ชีสย้ายมานั่งหน้าสุดนะครับเพราะว่ามันได้ฟิลกว่าแล้วคือแบบมันใกล้ทุกอย่างจริงๆอ่ะดูดิเห็นป้ายไหมเอามือไปแตะได้ อันนี้ก็จะไปแตะได้อยู่แล้วในป้ายสัญญาณไฟอ่ะสุดและอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าประกันการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางทุกครั้งเลยนะครับอย่างเช่นใครเนี่ยนะครับจะเดินทางไปต่างประเทศไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะเป็นห่วงบ้านใช่ไหมครับว่าบ้านเราจะปลอดภัยไหมแต่ถ้ามีประกันเดินทางเนี่ยนะครับของทางชับเนี่ยตลอดการเดินทางของเราเนี่ยจะไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านนะครับเพราะถึงแม้ตัวเราจะอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่ไทยของเราเนี่ยครับก็ยังได้รับการคุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดน้ำรั่วจากท่อน้ำหรือจากแอร์หลังคาหน้าต่างมีรูฝนรั่วหรือโดนโจรงัดแงะเข้าบ้านขโมยของทางชับเนี่ยก็คุ้มครองให้เราโดยการจ่ายค่าชดเชยหรือว่าค่าซ่อมแซมหรือหาของที่เหมือนหรือคล้ายกันมาชดเชยให้ครับโดยไม่เกินวงเงินตามประกันแต่ละแผนนะครับบอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านและเที่ยวได้อย่างสบายใจแล้วและที่สำคัญนะครับตอนนี้ทางชับเนี่ยมีแผนประกันการเดินทางใหม่แล้วนะครับโดยเราสามารถเลือกซื้อเฉพาะความคุ้มครองที่เราต้องการได้รับรองความคุ้มครองที่อัดแน่นเหมือนเดิมแถมทุนประกันก็สูงขึ้นด้วยหมดห่วงครับสบายใจยิ่งกว่าเดิมแน่นอนฮะโอเคครับเมื่อกี้เป็นการนั่งรถแทรมนะครับรถรางนะครับแล้วก็นั่งแบบชิลมากแบบสบายมากถ้าใครอยากมีประสบการณ์นะครับลองนั่งรถแทรมสักครั้งหนึ่งนะฮะไปขึ้นนะผมแนะนำนะมันชิลดีแต่มันค่อนข้างช้านะผมบอกไว้ก่อนนะช้าเลยแหละก็เดี๋ยวตอนนี้ครับเรานั่งรถไม่อีกสองสถานีสถานีนึงเราจะไปยิกแฟตบิลดิ้งนะครับนี่เป็นจุดที่ถ่ายรูปโคตรเท่ผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งสมัยแบบ 5-6 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้จะมาอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังให้เข้าอยู่ไหมแล้วเข้าไปแล้วมันคนจะเยอะไหมหรือไม่มีคนอ่ะไปดูกันนี่ไม่ได้มานานนะเขาเอารั้วมากั้นแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยมาใช่แล้วก็สามารถที่จะยืนบนอันนี้ได้แต่ตอนนี้เขาเอารั้วมากั้นแล้วนะฮะใครนะครับที่เคยมาที่ฮ่องกงครับผมเชื่อว่าที่นี่ต้องเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่ต้องเคยมาเยือนกันแน่นอนนี่คือยิกแฟตบิลดิ้งนะครับเป็นหนึ่งในอาคารคอนกรีตที่เป็นที่พักอาศัยของชาวฮ่องกงมีความสูงประมาณ20ชั้นครับและเรียกได้ว่าเป็นโลเคชั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็ว่าได้เพราะว่าตึกนี้ครับเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำของหนังฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอย่าง Transformer จนหลายๆคนนะครับก็เลยเรียกตึกนี้ว่าตึก Transformer ไปโดยปริยายครับและอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าด้วยราคาสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงครับที่สูงลิบลิ่วมากเลยนะครับตอนนี้ทำให้ชาวฮ่องกงเนี่ยครับจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ภายในตึกสูงๆห้องเล็กๆและมีพื้นที่คับแคบแออัดซึ่งในหลายๆห้องเนี่ยครับก็อาศัยอยู่กันทั้งครอบครัวเลยนะและด้วยสถาปัตยกรรมและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของตึกนี้ครับเลยทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดสำหรับนักท่องเที่ยวอ้อและที่สำคัญนะครับปัจจุบันนี้ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวฮ่องกงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเดินไปเที่ยวไปถ่ายรูปนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเสียงดังแล้วก็ต้องให้ความเคารพกับเจ้าของพื้นที่ด้วยนะฮะความจริงผมว่าตอนนี้ที่นี่มันถ่ายไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นไอ้ข้างบนนั่นแล้วเขากั้นรั้วแล้วเพราะนั้นก็จบแล้วนะฮะได้ประมาณนี้แต่ถ้าผมมีรูปสมัยก่อนที่เคยมาถ่ายซึ่งผมอยากให้ทุกคนดูว่าเมื่อก่อนมันเท่มากอ่ะไปดูครับอ
โอเคนะทุกคนสุดท้ายแล้วยังพอถ่ายได้อยู่นะเมื่อกี้มันจะมีจุดที่เป็นบันไดลงอ่ะแล้วมันยองยอนขึ้นมาเราต้องนั่งๆนิดนึงก็ยังถ่ายได้ออกมาดูแบบเท่ๆอยู่สตรีทอยู่นะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปครับเป็นย่านถนนที่หลายคนน่าจะรู้จักแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูไปโอเคครับแถวนี้คือ Graham Street นะฮะสำหรับ Graham Street เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นถนนที่ตั้งอยู่ในย่านเซ็นทรัลซึ่งถือเป็นย่านธุรกิจที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเกาะฮ่องกงรวมถึงเป็นที่ตั้งของตลาดถนนเกรแฮมนะครับซึ่งเป็นตลาดริมถนนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงมีอายุนับร้อยปีเลยนะเป็นตลาดสดโลคอลสไตล์ฮ่องกงดั้งเดิมและยังเป็นตลาดสดแบบเอาท์ดอร์แห่งสุดท้ายในฮ่องกงด้วยนะที่จะมีการตั้งแผงขายอาหารสดทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผักสดต่างๆรวมไปจนถึงเนื้อสัตว์แต่ละชนิดแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น่าสนใจครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตแบบฮ่องกงแท้ๆนะครับและสำหรับใครนะครับมาเที่ยวสถานที่ฮิตแล้วเนี่ยอยากเห็นฮ่องกงในมุมเหล่านี้บ้างมากันได้เลยนะครับแถวๆนี้ที่สำคัญครับโดยโซนนี้เนี่ยก็ยังมีกราฟฟิตี้พ่นอยู่ตามกำแพงเป็นจุดต่างๆถ่ายรูปสวยมีบาร์มีคาเฟ่ฮอปปิ้งน่ารักนะครับเท่ๆสวยๆเนี่ยให้ถ่ายรูปอีกด้วยมีคาเฟ่มีบาร์เยอะแล้วก็ถ่ายรูปได้ว่ามีกราฟฟิตี้แบบตามริมกำแพงเป็นเนินๆเงี้ยสวยดีนะแบบใครอยากมาถ่ายรูปเล่นนะก็มาถ่ายตรงนี้ได้เดี๋ยวไปดูรูปกันมาแล้วก็อย่างที่เห็นครับทุกคนนะฮะนี่ก็ด้านหลังเราครับก็เป็นจุดที่เขาแบบมีกราฟฟิตี้แล้วคือตรงนี้มันเป็นเนินใช่ไหมพอมันเป็นเนินเนี่ยมันก็เลยแบบดูน่าสนใจแล้วคนก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะตรงนี้ก็มาเดินเล่นกันได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีพวกบาร์พวกร้านอาหารมีคาเฟ่อะไรเงี้ยให้เรานั่งเล่นกันใครที่ชอบแบบเดินเล่นชิลๆก็มาแถวนี้ได้เลยนะนี่ฮะร้านแถวนี้ก็จะเป็นร้านแบบดูมีสไตล์จะมีเห็นฝรั่งอยู่แถวนี้เยอะหน่อยนะฮะมีสเต็กร้านสเต็กที่เป็นร้านสเต็กที่ดูถ่ายรูปสวยข้างบนก็มีร้านโอหลายอย่างอ่ะถ่ายรูปได้เดินเล่นได้ฮะเพียบโอเคครับนั่งรถมาเราจะมาวิกตอเรียฮาร์เบอร์นะครับมาดูอ่าวเรามาดูหลายรอบแล้วแหละแล้วก็มาอีกแล้วก็ข้างหน้าเราคือฮ่องกงคัลเจอรัลเซ็นเตอร์นะฮะตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปเหมือนกันนะแต่ว่าถ่ายไปหลายรอบแล้วแหละเอารูปไปดูเลยแล้วกันเพราะว่าพี่เกียรติเดินไปถ่ายฮะรูปรอบที่แล้วนะครับเอาไปดูก่อนนะแล้วก็ตรงข้างหน้าเป็นอาร์ตมิวเซียมนะครับอันนี้ยังไม่เคยเข้าไปนะแต่เราจะไปรอแถวตรงนั้นตอน 20:00 นเนี่ยจะมีเปิดไฟนะครับซึ่งจริงๆเราเคยถ่ายมาแล้วครับไม่เชื่อไปดูใช่ Symphony of Light ป่ะใช่แล้วที่มันจะมีเพลงด้วยป่ะใช่แล้วอ๋อเคยมาตอนเด็กๆแล้วใช่แล้วได้เลยไปท้ายผมก็ถ่ายใหม่นะฮะตรงนี้คือเดินมามันก็ยังสวยมันมีแสงคันแสงพอดีคือเราจะเห็นว่าเป็นทางเดินใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีร่องแสงลงมาเวลาถ่ายก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเนี้ยปึ๊บเห็นไหมในรูปตอนเนี้ยมันจะมีแสงส่องมาสวยงามครับโดยเฉพาะถ้าคุณโชคดีมาช่วงนี้ไม่มีคนเดินเลยมันจะสวยมากเป็นพิเศษนะแบบที่เราได้รูปแบบนี้เลยนะฮะโอเคครับเราจะไปในจุดที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบที่สุดแล้วแหละของฮ่องกงในช่วงเย็นๆเนี่ยก็คือตรงวิกตอเรียฮาร์เบอร์เนี่ยใกล้ๆกิมซาจุยเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะกับการมาเดินเล่นบรรยากาศมันจะดีนะฮะแล้วก็เห็นเรือเห็นตึกเห็นเมืองแล้วตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟก็อยู่ได้ตั้งแต่เย็นถึงมืดนะฮะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเดี๋ยวเราไปดูกันฮะและจังหวะนี้ครับตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันหมีนี่มันอะไรกันครับนี่เนี่ยโอ้ว่าที่กำลังจะตกดินพอดีเลยว้าวไอ้ร้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำนี่คือแบบบรรยากาศดีมากเลยตรงนู้นเนี่ยนะแล้วอันนี้ก็จะเห็นเป็นแบบตึกฝั่งฮ่องกงนะสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับหนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ของฮ่องกงเลยนะครับนี่คืออ่าววิกตอเรียนะครับเป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของฮ่องกงเลยนะซึ่งอยู่ระหว่างคาบสมุทรเกาลูและเกาะฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของเกาะฮ่องกงนะครับเพราะว่าเป็นอ่าวที่มีจุดถ่ายรูปชมวิวที่สวยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะเราสามารถมาเดินเล่นนะครับถ่ายรูปได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืน
แต่ว่าบริเวณริมอ่าววิคตอเรียเนี่ยจะเต็มไปด้วยตึกระฟ้าจำนวนมากนะครับพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นแสงไฟที่เปิดส่องสว่างมาจากตึกต่างๆโดยเฉพาะงานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะฮะก็คือ A Symphony of Light นะฮะเป็นการจัดแสดงแสงไฟพร้อมกับเอฟเฟคต่างๆที่จะเปลี่ยนอ่าววิคตอเรียเนี่ยให้มีสีสันและมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับซึ่งถือเป็นสีสันยามค่ำคืนเป็นเสน่ห์ของความเป็นเมืองที่สวยงามมากๆและนอกจากนั้นครับยังเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่าววิคตอเรียเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นท่าเรือที่ใช้งานอยู่นะครับมีศูนย์ขนส่งคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ารวมถึงท่าเรือข้ามฟากด้วยครับและตอนนี้ครับพระอาทิตย์กำลังตกดินถ้าหันไปเราต้องพูดคำว่าวิลสันรอบ2ครับและก็เชิญพบกับวิลสันรอบ2จับจองที่นั่งตรงนั้นคือ Clock Tower นะอีกจุดนึงตอนนี้คือแบบโคตรเพอร์เฟคทามมิ่งวิวตึกอากาศดีสุดๆผมค้นพบข้อดีอย่างชัดเจนของการไปเที่ยวฮ่องกงนะฮะคือตอนนี้นักท่องเที่ยวผมว่ามันน้อยมากนะคือในทุกจุดที่ผมไปอ่ะปกติมันจะต้องมีคนเยอะแล้วใช่มั้ยแต่รอบนี้ที่เรามาคือแบบน้อยมากนี่ขนาดตรงนี้ที่เขามารอดูไฟกันปกติต้องจับจองเต็มแล้วนะกล้องตั้งเต็มไปหมดนี่คือโล่งๆเลยอ่ะหลายๆที่คือเรียกว่าโล่งเลยอันนี้ผมบอกก่อนนะผมพูดตอนมีนาคมต้นเดือนนะฮะอีกหน่อยอาจจะเยอะก็ได้แต่ถ้ากว่าวิดีโอนี้จะออนผมไม่มั่นใจว่าออนเดือนอะไรแต่เอาเป็นว่าช่วงมีนาเนี่ยครับมันเวิร์กมากมันแบบทุกที่คนน้อยหมดถึงแม้ฮ่องกงจะค่าครองชีพค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะหาร้านถูกๆโลคอลกินจริงๆหาได้นะมีเยอะมากด้วยดีฮะเดี๋ยวเราหาร้านนั่งกันดีกว่านะบรรยากาศดีมากเลยริมน้ำไปโอเคครับตอนนี้เรามานั่งร้านแบบริมวิคตอเรียฮาร์เบลเลยนะพบเครื่องดื่มมีเบียร์มีเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีพวกอาหารฝรั่งนะร้านตะวันตกฟิชแอนด์ชิพอะไรเงี้ยก็สั่งข้าวมากินแล้วก็นั่งดูวิวฮะและเดี๋ยวถ้าตอนคืนนี้มันมีซิมโฟนีออฟไลท์แบบที่มันเป็นไฟอย่างเงี้ยเราก็สามารถนั่งจิบเบียร์แล้วดูได้เลยตรงนี้โอ้อย่างดีซึ่งปกติผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเรามาฮ่องกงไม่มีทางได้นั่งนะฮะร้านอย่างนี้เพราะว่าคนมันน่าจะเต็มจนล้นนะแต่วันนี้แบบมีที่ให้นั่งจริงๆอ่ะดูอีกฝั่งดูอีกฝั่งนี่อันนี้คือหันออกจากหน้าร้านไปเป็นวิวนี้เลยเยี่ยมชื่อไข่ขี้ไข่ขี้เชื่อลากไข่ขี้ไข่ขี้ไงไข่ขี้ตามเพื่อนเบลมาเบลน้องชื่อไข่ขี้อย่าลากเสียงลากเสียงมันคือไม่ดีเลยดังอะไรนะปลาหมึกเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าถ้าไม่อร่อยแล้วก็ลูกชิ้นปลาหมึกดังเพราะว่ามันมีหนังสือพิมพ์แปะหน้าร้านมาแล้วนะตะเกียบหยิบข้างใต้ลูกชิ้นปลาทอดลูกชิ้นปลาหมึกอันนี้ดังอันนี้มีชื่อเสียงอันแน่อร่อยชอบนี่โปรดปรานลองชิมลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยอร่อยแบบไม่ปรุงอันนี้เขามีขายแยกนะเป็นแบบทอดๆนะดูหน้าตาอร่อยเรียบร้อยครับกินอิ่มอร่อยนะเมื่อกี้ชื่อร้านอะไรนะไคคีนูโดนะครับมันเป็นแบบว่าเป็นลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบทอดด้วยแบบต้มธรรมดาด้วยนะฮะแบบอร่อยดีแล้วก็ร้านเหมือนดังนะเพราะว่ามีแบบป้ายข้างหน้าเขียนประวัตินะฮะก็แวะกินตอนเช้าครับที่สุดท้ายนะครับที่เราจะไปนะครับอันนี้ต้องดูว่าอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าซีขู่เหรอขอซีชูซีชูแต่ว่าไม่รู้เสียงไหนว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันต้องแบบเป็นภาษาเป็นอ่านว่าพี่อะซีชีซีชูเซ็นทรัลหรือซีชีไม่รู้ซินชูเซ็นทรัลนะฮะก็อยู่ใกล้ๆแถวซินจาจุ่ยนี่แหละก็เดินไปถ่ายรูปเล่นอีกที่หนึ่งสุดท้ายก่อนเราจะกลับกันไปฮะโอเคฮะเดินมาแสนไกลใกล้ถึงแล้วของมันอยู่ข้างหน้านี่ฮะเป็นตึกที่แบบมีซีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเรื่องเล่นวางอีกแล้วง่าไปฮะทุกคนใกล้ถึงแล้วนะครับเดินมาไม่ไกลมาก
ก็ที่นี่ฮะเหมือนแบบเขาใช้เป็นสำหรับที่แบบแสดงพวกการแสดงละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของกินขายอยู่ข้างในนะแต่ว่าเท็กเจอร์สถานที่เนี่ยมันถ่ายรูปสวยครับคนก็เลยชอบมาถ่ายรูปกันอ่ะมาตรงใกล้ๆกันนะครับกับอ่าววิคตอเรียเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ซีฉู่เซ็นเตอร์นะครับเป็นศูนย์ศิลปะครับที่มีไว้เพื่อจัดแสดงงิ้วซึ่งงิ้วเนี่ยครับถือว่าเป็นศิลปะการแสดงโบราณของจีนและเก่าแก่มีอายุมายาวนานมากเป็นการแสดงละครเวทีผสมผสานการขับร้องพูดคุยมีลีลาท่าทางนักแสดงออกมาให้เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับซีฉู่เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับตั้งอยู่ในย่าน WKCD นะครับหรือว่า West Kowloon Cultural District นะฮะซึ่งถือว่าเป็นย่านศิลปะและวัฒนธรรมของฮ่องกงเปิดให้บริการนะครับในปี2019ซึ่งที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อต้องการจะอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงงิ้วให้ยังคงอยู่ไปจนถึงปัจจุบันนะครับด้านหน้าของตัวอาคารเนี่ยนะครับจะมีรูปทรงโค้งมนเป็นการออกแบบที่ตีความมาจากประตูพระจันทร์ตามแบบสถาปัตยกรรมของจีนนะฮะโดยภายในอาคารเนี่ยนะครับจะมีโรงละครที่เอาไว้สำหรับจัดแสดงงิ้วทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเนี่ยนะรวมถึงพื้นที่สาธารณะนะครับที่ให้คนเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการดีไซน์ตัวอาคารเนี่ยยังคงเป็นการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของความยั่งยืนอย่างในปี2019นะครับซีฉู่เซ็นเตอร์เนี่ยก็ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับโกลเลยนะครับจาก Building Environmental Assessment Method นะครับซึ่งเป็นการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียวของฮ่องกงที่รับการยอมรับในระดับสากลด้วยนี่คือบรรยากาศข้างในนะฮะคือเขาออกแบบดีมากนะสวยงามอลังการมากคนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะผมว่าตรงนี้น่าจะถ่ายสวยอ่ะเดี๋ยวดูรูปเรียบร้อยนะครับได้รูปสวยงามแล้วนะฮะผมนี่ฮะเย่เย่คือจริงต้องบอกว่าใครชอบดูงิ้วมันน่าจะเป็นงิ้วอะเด็กชอบดูมากแบบไปกับอาม่าแล้วจริงจังไปขอถ่ายรูปแบบนักแสดงที่แบบชื่อดังระดับโลกเราไม่ได้ที่ไทยอะชอบมากไม่แล้วอันนี้คืองิ้วป่ะที่เนี่ยน่าจะงิ้วเนาะใช่แล้วคือมันไม่ใช่งิ้วแบบที่เราเคยเห็นภาพจําแบบสมัยเราเด็กๆอ่ะหรือว่าผมเด็กคนเดียวว่าคนทั่วเด็กๆก็คือเหมือนเขาจะเล่นตามแบบแถวแบบย่านคนจีนอยู่เป็นแบบตั้งฉากเล็กๆใช่อันนั้นคือเป็นงิ้วหน้าศาลเจ้าเพื่อเขาเล่นให้พระเจ้าดูแต่อันเนี้ยก็จะมีงิ้วที่ลงละครจริงๆแบบเนี้ยใช่แต่นี่คืองิ้วแบบแบรนด์งิ้วแบบอลังการแบบในเธียเตอร์ใหญ่ๆเงี้ยเหมือนแบบละครนั่นแหละอันนี้ครับจุดสุดท้ายของเราแล้วนะฮะไปกลับห้องโอเคครับท่านที่นี่เราแถบนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดถ่ายรูปอะไรครับแต่ว่าช่วงนี้เห็นเขาฮิตนิยมมาขอพรกันซึ่งเราก็เลยมาขอด้วยสาธุครับบอกว่าช่วงนี้ฮ่องกงนี่กำลังมาแรงครับขออะไรก็ได้อย่างนั้นเลยหลายรีวิวสำนักหมดแล้วบ้านที่ไหนฮะวัดแชกงฮะเขาบอกว่าปกติแถวยาวแบบต่อ 2-3 ชั่วโมงเลยใช่ไหมวัดกังหันค่ะวัดชื่อดังที่แบบไปมาฮ่องกงต้องมาไหว้เราไปแอบสืบมาว่าช่วงไหนคนจะน้อยสุดคือช่วงก่อนมันปิดใช่แล้วก็ช่วงแบบเช้าไปเลยก็ก่อนปิดก็คือปิด5โมงครับเราเลยมา4โมงเย็นพอดีเป๊ะตอนนี้ปิด6เหรอใช่โอเครอเพื่อนก่อนงั้นเดี๋ยวไปดูกันและที่สุดท้ายนะครับอันนี้ผมแถมให้ครับจริงๆไม่ได้จุดถ่ายรูปอะไรนะครับแต่ว่าสายมูเขาต้องมากันครับนี่คือวัดแชกงหมิวนะครับหรือว่าวัดกังหันลมเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากๆของฮ่องกงนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นวัดที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในนามว่าแชกงซึ่งเป็นแม่ทัพในราชวงศ์ซ่งใต้นะครับที่มีความเก่งกาจสามารถปราบกบฏเนี่ยนะครับทางตอนใต้ของจีนได้สำเร็จจนชาวบ้านนะครับเกิดความศรัทธาในตัวแม่ทัพนะครับแชกงและหลังจากที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้คนก็ได้เริ่มนับถือเขาในฐานะเทพเจ้านั่นเองและอีกชื่อนะครับที่เขาเรียกกันว่าวัดกังหันลมเนี่ยเพราะว่ากังหันลมนะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำของตัวแทนนักรบแชกงและยังถูกขนานนามว่ากังหันลมของวัดเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกังหันศักดิ์สิทธิ์ครับที่สามารถพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้ด้วยโดยภายในห้องโถงใหญ่ครับจะมีรูปปั้นของแม่ทัพแชกงและกังหันแห่งโชคลาภวางอยู่3อันบนโต๊ะซึ่งเขาเนี่ยครับมีความเชื่อกันนะครับว่าถ้าเราได้หมุนกังหันลมแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับวัดแชกงหมิวเนี่ยจะคึกคักที่สุดในช่วงเทศกาลแชกงและวันที่2ของตรุษจีนซึ่งเป็นวันเกิดของแม่ทัพแชกงนั่นเองและแน่นอนครับว่ามาที่นี่มันจะมีตั้งแต่ทัวร์สายมูนะครับที่พาทุกคนเนี่ยมาไหว้นะครับเพื่อขอพรและแบบมาเองแบบเราเนี่ยครับขอพรเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรขอไปเลยฮะเนี่ยถึงแล้วฮะมาซื้ออุปกรณ์ไหว้ก่อนชุดละ120ดอลลาร์ฮ่องกงอ่ะไปไหว้กันซะหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้ของดีนะนี่ฮะขอเราได้เรื่องจริง
ทำไงฮะเขาบอกให้เขียนชื่อแล้วก็เขียนคำอธิษฐานอืมใช่ไหมแล้วก็เอาทูบไปปักไม่ใส่ถูกไหมแต่ว่าข้างในทูบอย่างใหญ่เลยทูบอย่างอลังนี่ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก่ชีวิตนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าหลายคนขอแล้วได้นี่ก็เลขคอมเมนต์มาเป็น10คนแล้วเนี่ยผมขอไปแล้วนะถ้าสิ้นปีนี้ได้อย่างนั้นก็ผมจะกลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าผมขออะไรยังไม่บอกแล้วกันโอเคกลับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือจุดทั้งหมดที่เราไปนะครับประมาณ3วัน2คืนนะครับที่ฮ่องกงนั่นเองนะจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างที่แบบเปลี่ยนไปเยอะมากหลายอย่างก็ยังเหมือนเดิมหลายอย่างก็แบบลำบากขึ้นถ่ายรูปไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะแต่ตอนนี้โชคดีอย่างนึงคือผมว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเพราะว่าหลายๆที่ที่เราเคยไปแล้วแบบโอ้โหแบบคนยุ่ยเยอะไปหมดตอนนี้มันก็โล่งๆถ่ายรูปง่ายๆนะฮะชอบหลายที่นะครับที่กลับไปครั้งผมว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเราจะมาเที่ยวฮ่องกงสำหรับใครที่ไม่เคยมาหรือว่าอยากมาเก็บจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็รีบมาเพราะผมถ่ายตอนเดือนมีนาใช่ไหมหลังจากนี้อาจจะเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบมาเที่ยวกันดีกว่านะแล้วอย่างที่รู้กันนะครับสุดท้ายนี้นะครับประกันการเดินทางครับทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางมากๆนะฮะเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าเนี่ยระหว่างทริปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกังวลเรื่องไหนอยากได้ความคุ้มครองแบบไหนนะครับพี่ชับเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทั้งเว็บไซต์เบอร์โทรติดต่อที่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ใครมีแผนจะเดินทางไปเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับเที่ยวทั้งทีให้พี่ชับดูแลนะครับจะได้ปลอดภัยไร้กังวลแบบผมนี่เองดีใจได้กลับมาอีกครั้งนึงครับที่ฮ่องกงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ